วิทยาคารป้องกันสัตว์ไก่สอนพุ่มวิหารได้เปิดสุกเฮียนประจำสุกปี2020-202110กันยาปี2020วิทยาคารป้องกันสัตว์ไก่สอนพุ่มวิหารได้จัดพิธีเปิดสุกเฮียนประจำสุกปี2020ถึงปี2021ขึ้นโดยการเข้าร่วมของทานผลเอกจันทร์สมรจันยราชกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศมีบรรดาคณะภาคคณะบรรษาครูอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมในพิธีได้รับฟังการรายงานแผนการเรียนการสอนในศุกปี2020ถึงปี2021ซึ่งมีนักศึกษาทั้งหมด634สหายนักศึกษาเก่า238สหายนักศึกษาเข้าใหม่มี308สหายในนั้นมีนักศึกษาใหม่ศุกปี2020ถึงปี2021ประกอบมีระบบก่อสร้างปริญญาโทการทหารระบบช่วงปีสุทธิ13จำนวน10สหายระบบก่อสร้างปริญญาโทการเมืองระบบช่วงปีสุทธิ13จำนวน11สหายระบบปริญญาตรีการทหารระบบ3ปีสุทธิ11จำนวน25สหายระบบปริญญาตรีการเมืองระบบ3ปีสุทธิ11จำนวน25สหายระบบก่อสร้างยุทธบรรทบยุทธศาสตร์ระบบ1ปีสุทธิ17จำนวน31สหายก่อสร้างทฤษฎีมาร์กเลนินระบบ1ปีสุทธิ18จำนวน30สหายก่อสร้างการทหารกองพันใหญ่ระบบ1ปีสุทธิ6จำนวน15สหายก่อสร้างการเมืองกองพันใหญ่ระบบ1ปีสุทธิ6จำนวน16สหายก่อสร้างการทหารกองพันน้อยระบบ1ปีสุทธิ6จำนวน15สหายก่อสร้างการเมืองกองพันน้อยระบบ1ปีสุทธิ6จำนวน15สหายก่อสร้างภาษาอังกฤษสัมซุงระบบ4ปีสุทธิ16จำนวน30สหายก่อสร้างภาษาจีนสัมซุงระบบ4ปีสุทธิ20จำนวน20สหายก่อสร้างภาษารัสเซียสัมซุงระบบ3ปีสุทธิ4จำนวน20สหายก่อสร้างภาษาเวียดนามสัมซุงระบบ3ปีสุทธิ10จำนวน25สหายบำรุงภาษาอังกฤษ10เดือนสุทธิ14จำนวน20สหายนอกนั้นยังมีหนึ่งเป้าหมายจะเข้ามาในภาคเหียนซ่องคือบำรุงเวียงงานการทหารท้องถิ่น3เดือนสุทธิ5จำนวน30สหายทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ความเข้าใจต่อพื้นฐานทฤษฎีหลักมูลวิทยาศาสตร์ของลัทธิมาร์กเลนินแนวทางแผนนโยบายและแนวทางป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบของภาคหน้าที่การเมืองของกองทัพในเฉพาะหน้าและความยังคงตรงกันใหม่